นายกถูกนายแพทย์ระบุชื่อโรคเปรี้ยงนายกก็มีสิทธิ์ถามว่าเมื่อเวลาเข้ามาสู่กระบวนการแล้วถามว่าหายไหมใช้มีค่าใช้จ่ายสักเท่าไหร่ด้วยจะบอกค่าใช้จ่ายด้วยสักตรงนั้นไม่ใช่ยาวไม่ใช่ยืดนะฝ่ายหมอก็มีค่าใช้จ่ายก็เท่านั้นมันจะมีลงไปในบันทึกหมดพีเรียดของเวลา1เดือน2เดือนว่าไปเดือนละกี่ครั้งว่าไปไม่รู้ผู้บริการเขาจะจัดสรรเขาเองเลือกผู้รับบริการก็ไปตามนั้นเขาต้องการแค่แข็งแรงเพราะมันอ่อนแรงอะต้องการแค่แข็งแรงถ้าทำให้เขาแข็งแรงได้เมื่อใดข้อตกลงตรงนั้นระหว่างผู้ป่วยกับนายแพทย์คนนั้นคนอื่นไม่เกี่ยวนะวันบายวันเลยนะครับมันเป็นเอกสารทุกวันนี้กล้าไหมล่ะครับเอกสารนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เวลาจะทำอะไรกับใครนะทั่วๆไปจะผ่าตัดผ่าต่ออะไรก็ตามทีดิผ่านมาทั้งหมดขออนุญาตครับผิดขออภัยอย่างรุนแรงเรื่องนี้มัดมือชาวบ้านชกใช่ไหมแสบไหมนะครับมันไม่ใช่แล้วครับต่อไปนี้มันไม่ใช่แล้วลุงก็เตือนกันมานานนะหรือเนี่ยเตือนกันมานานลุงไม่ไปแย่งอาชีพใครนะให้รู้ไว้ที่ทำทุกวันเนี่ยให้ฟรีๆทั้งนั้นเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยวันนี้ก็มากัน4-5 คนใช่ไหมครับทำให้ทั้งหมดแหละใช่ไหมครับครับครับอะไรทำนองเนี้ยฝากเอาไว้กรุณาขอบครับลุงออกมันอยู่คนเดียวไม่ได้ก็พูดกันมาละไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วนะครับต้องอยู่ด้วยกันมาเข้าใจเรื่องของตัวเราเถอะครับไม่มีทางเลือกอื่นมันเข้าใจไม่กี่อย่าง1ตัวเรา2ธรรมชาติธรรมชาติที่ใช้ทั่วไปเนี่ยครับนะแล้วก็เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่พูดถึงกันเนี่ยครับนอกนั้นก็เรื่องการประกอบสมาชีพชอบแต่เวลาจะพัฒนาให้ได้จริงจังคือเรื่องของจิตนี่แหละครับลุงก็มีให้หมดทุกเศษเนี่ยในบ้านเราทีวีเนี่ยจะเรื่องการนำพาสมาธิจิตหรือเขาให้กันเยอะมากด้วยอะไรก็ตามทั้งหมดที่ทำเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยรักษาตัวเองป้องกันตัวเองนะครับผมบอกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์มันจะเป็นง่อยหมดจริงๆครับแม้กระทั่งคนที่ผลิตเทคโนโลยีแต่เนี่ยมาก็เอาไม่อยู่พอเมื่อเวลาเขาต้องเดินดินกินทุกแกงทั่วไปอยู่แล้วออกมาเนาะมันเจอหมดครับเขายังคิดไม่ออกเดี๋ยวซ้ำไปวันนี้เขาผลิตมามันจะถึงขั้นฆ่าตัวตายดีดีตัวเขาจะไปก่อนใช่ไหมครับเพราะอะไรก็มันอยู่ใกล้ชิดในการที่ทำพวกนี้ นะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับมาช่วยกันช่วยกันลุงก็ยินดีที่จะช่วยโดยการผ่านภาษาผ่านอากับกิริยาบางทีน้ำเสียงผมจะมีรุนแรงมั่งนิดหน่อยอย่าถือสาภาษาผมนะครับอย่าถือสาน้ำหนักเสียงของผมเองในแต่ละครั้งแต่ละตอนแต่ละวันแต่ละวี่อย่าถือสาสิ่งเหล่านี้ต้องการจะสื่อให้ได้กรุณาพิจารณาพินิจพิจารณาโดยทั้งหมดลุงก็บอกว่าอย่าเชื่อลุงนะภายใต้เงื่อนไขคำว่าอย่าเชื่อตรงนี้ถ้าทำเขาใจมันเสียหายตรงไหนไหมเนี่ยมันเสียหายตรงไหมเข้าใจมันมีประโยชน์ทั้งหมดเลยคำว่าเข้าใจเข้าใจเรื่องอะไรโอ้ยขออนุญาตสุภาพยังได้ด้วยเข้าใจเรื่องหมามันไปขี้ตรงนั้นถ้ามันขึ้นไปขี้ตรงนั้นหมาตัวเนี้ยเข้าใจเรื่องนี้ก็ถือว่าเข้าใจนะทำไมหมามันมีขี้ถ่าย
ของเสียของมันทำไมต้องไปถ่ายของเสียที่ตรงหน้าบ้านแล้วก็ว่าไปเข้าใจเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์แล้วเอาป่ะใช่ไหมครับว่าเข้าใจนะๆๆฝากเอาไว้กรุณาขบนกเอาไว้กรุณาคิดต่อไปเรื่องใหญ่กว่านี้ยังมีอีกเรื่องนี้ถ้าเล่าให้ฟังแล้วมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับมันจะอยู่ยังไงโลกไปเนี่ยในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยครับกำลังเฮ้วๆกันอยู่นะเนี่ยครับไม่รู้ว่ามันกดปุ่มเมื่อไหร่นะเอาฟังให้ดีจะวิเคราะห์ให้ฟังอันนี้ของบริบทโลกนะในบ้านเราไม่มีอะไรพูดอ่ะโอ้ยจริงๆยังไงผมก็ไม่พูดอยู่แล้วทางบ้านเราอ่ะพูดเรื่องบ้านเขาด้วยนะเล่าให้ฟังแบบกว้างๆสักหน่อยนึง